เอ๊ะยังไงน้องวันใหม่อบไหล่หนุ่มควงดูหนังเฮียบอยออกอาการหวงประกบไม่ห่างเรียกได้ว่าเป็นน้องสาวที่หวงพี่ชายสุดๆครับสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวสุดที่รักของทั้ง3เฮียครับอันประกอบไปด้วยเฮียบอยปกรณ์เฮียหน่องธนาและเฮียพัทครับแห่งบ้านฉัตรบริลักษณ์ดีกรีความหวงของเจ้าตัวสูงปรี๊ดครับขนาดที่ว่าเคยร้องไห้ขณะให้สัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ยอมให้เฮียบอยครับมีแฟนมาแล้วแถมยังตั้งกฎเหล็กคัดกรองสาวที่จะเข้ามาเป็นแฟนของบันไดเฮียอีกด้วยแต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่าเรื่องราวของความหวงจะกลับตาลปัดซะแล้วเมื่อคุณแม่งามทิพย์ครับโพสต์รูปของลูกชายคนโตไปดูหนังกับน้องสาวคนเล็กของบ้านแต่กลับว่าครับมีหนุ่มน้อยปริศนาสวมชุดทอนั่งดูด้วยเป็นเพื่อนข้างๆพร้อมแคปชั่นว่ากับแคปชั่นนี้หัวอกคนเป็นเฮียในขณะที่หนุ่มบอยครับก็ได้ลงรูปเดียวกันครับพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนใส่ชุดทอมาดูซะด้วยแฮชแท็กแล้วที่เคยห้ามฉันมันคือล่ะฮ่าฮ่าต่อไปนี้ก็ไปดูหนังกับเพื่อนได้เองแล้วสิเท่านั้นยังไม่พอครับคุณแม่งามทิพย์ยังจัดเซตรูปใหญ่ให้เห็นถึงความสนิทสนมของวันใหม่กับหนุ่มน้อยคนดังกล่าวด้วยครับโดยเขียนข้อความกำกับว่าสำสื่อรอบหน้าถึงคิวเฮียบอยร้องไห้บ้างซึ่งหนุ่มบอยเองครับได้เข้าไปเม้นเป็นรูปอีโมชั่นรูปเบะปากแบบรัวๆกันเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้แล้วครับก็ไม่ต้องดราม่า กันนะครับแค่เป็นความน่ารักของครอบครัวฉัตรบริลักษณ์ที่ชอบหยอกล้อกันเล่นเท่านั้นเองอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ